ดีครับและนี่ก็คืออีเนเจแปนยังอยู่กับใต้ซาร่าเหมือนเดิมนะครับและวันนี้พิเศษมากๆเลยต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ซาร่าจะได้มาเจออาณาจักรผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโอคายาม่าโอ้ใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่สวนใหญ่เราก็เล่นใหญ่เหมือนวันนี้ผมมาเต็มผมอยากเห็นผลไม้นานาชนิดนะฮะหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งต้องบอกว่าที่แห่งนี้เนี่ยที่โด่งดังมากที่สุดเลยก็คือลูกพีชนั่นเองซาร่าชอบไหมชอบค่ะลูกพีชเนี่ยก็คือถ้าพูดในถึงเมืองไทยจะค่อนข้างจะหากินยากมากแต่ถ้าเกิดมาในช่วงนี้นะคะช่วงมิถุนายนนะคะฝนตกนิดหน่อยนะคะแต่เขาก็ยังให้เราได้เก็บอยู่นะคะกับลูกพีชแต่ถ้าเกิดว่ามาในช่วงกันยาถึงตุลานะคะ คุณจะได้มาเก็บองุ่นด้วยเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะคะตรงนี้เราก็อยู่กันที่เคาน์เตอร์นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเก็บนะคะและนี่นะคะก็คือราคานะคะแพ็คเกจสำหรับคนที่อยากจะมาเก็บผลไม้ที่นี่นะคะถ้าอยากจะเก็บ2ลูกกิน2ลูกเนี่ยราคา 1,800 เยนนะคะแล้ว1ลูกกิน1ลูกเก็บ1ลูกเนี่ยก็จะเป็น 1,200 เยนโอ้ก็มีหลากหลายราคาอ่ะก็ลองดูละกันว่าอันไหนเหมาะสมกับเรารู้สึกว่าจะมีมาแบบเป็นกรุ๊ปด้วยนะใช่เลยนะคะก็ลองมาดูกันละกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้ตอนนี้ฝนตกนะคะแต่ที่เจ้าหน้าที่ที่เขาบอกว่าเราสามารถเก็บได้แต่ว่าต้องใส่เสื้อกันฝนค่ะโอเคโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องใส่เสื้อกันฝนเลยไหมใช่เลยครับแต่ว่าตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่นะครับรออยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับยังไงก็ขออนุญาตหน่อยละกันนะครับนะครับ Nice to meet you We are from Thailand We want to pick you จุ๊บจุ๊บจุ๊บ Meet you อาจจะมาเอา One and you One but nowYes. You. Go. No. Just a moment. Okay. He needed to tell the tea how to wait. Then he just jumped on the floor. Okay. นะครับแน่นอนที่สุดตอนแรกอะนึกว่าจะไม่ได้เก็บซะแล้วว่าฝนตกแต่ที่นี่ยังไงก็ได้เก็บค่ะเพราะว่าเรามากันกับฝนถูกต้องเธอมาฝนด้วยตรงที่เดินตาโอ้โหพี่เอ็กซ์ก็มาโอ้โหรุ่นไหนเนี่ยこちらが桃の木になります。ああ、ตรงนี้นะคะ Do can you tell us how to say peach in English? I know in Japanese peach.โม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 เลยโอเคโม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 ก็คือพีชโอเค Can you show us how to pick the peach? โอเคดูกันนะคะวิธีการเก็บยังไง First number one Yes two caution Yes okay First some peach is very weak okay okay not touch like this okay please next some peach is eat it down okay first follow the hand uh-huh. every time okay okay follow the hand for example I choose this one okay first follow the hand follow the hand yes, next is this is the wire okay huh? okay มันจะมีเชือกวัดอยู่ wireจะเป็นขั้นตอนนะครับเวลาเราจะเก็บลูกพีชสักลูกหนึ่งนะครับเราจะเอามือไปเลือกลูกพีชลูกนั้นก่อนนะครับพอดึงลงมานะครับเขาก็จะมีปมพลาสติกเล็กๆนะครับเราให้เราเอามือเนี่ยไปแกะปมอันนั้นนะฮะโอเค what next okay and grip the peach like this okay and grip the tree okay เราทีนี้เราเก็บกิ่งอะไรนะจับก้านจับก้านเอาไว้ and pull down แล้วก็ดึงลงโอเค no need to moving ไม่ต้องบิดอ๋อไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเนาะมันดึงลงได้เลยตอนแรกก็นึกว่าต้องแกะปมขออภัยแล้วกันไม่ต้องแกะปมดึงลงมาได้เลยนะแต่แม่หมายถึงว่าคลายปมให้หลวมใช่ไหมฮะเบาๆเบาๆคลายปมนะ this one little bit big on the biggest one is okay right yes ให้เลือกลูกที่ใหญ่นะคะนั่นหมายถึงว่าลูกนั้นสุกแล้วถ้าลูกเล็กๆได้ยังไม่สุกถ้าเขาบอกว่าลูกพีชจะค่อนข้างอ่อนแอมากก็ต้องเนื้อถนอมกับเขาหน่อยถ้าอยู่ดีไปดึงปึ๊กเลยมันมีสิทธิ์ร่วงหล่นได้เพราะว่ามันอยู่ในซองแบบนี้ก็ต้องคอยใช้มือซัพพอร์ตประคองเอาไว้แล้วก็ใช้มือแกะปมแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาง่ายนิดเดียวเองงั้นเราไปเลือกลูกพีชกันดีกว่าโอเค which one is the biggest one around here biggest yes I want the biggest one อ๋อโอเค my turn นะโอเคขอก่อนเดี๋ยวผมรับข้างล่างนะโอเค this one yes first เดี๋ยวนี้ก่อนประคองไว้ yeah ใช่ครับประคองก่อนฮะขออนุญาตดูใกล้ๆหน่อย
Uh-huh. And this. มันมีแก่ปมอะค่ะใช่ป่ะใช่ป่ะคลายปมมันแค่คลายปมนิดหน่อยแล้วก็ดึงออกมาแล้วทูพูดดังจับพูดดังต้องจับก้านด้วยไหมโอเคกดทูดาการเก็บเกี่ยวลูกพีชแรกโอ้โหรู้สึกอยากเป็นเกษตรกรขึ้นมาเลยดูข้างในกันดีกว่านะสวยงามมากค่ะคุณคะเฮ้ยหอมลูกพีช what kind of peach it is can I ask him พันอะไรอะฮานาโยเมฮานาโยเมฮานาโยเม can we eat now no ฮานาโยเม peach นี่นะฮะอันนี้ก็คือพันที่มีชื่อว่าฮานาโยเมแต่กินอยากกินซาร่ารู้ไหมว่าลูกพีชเนี่ยที่เขาปลูกกันมากที่สุดในแถบนี้คือพีชสีขาวพีชสีขาวเขาเรียกว่า white peach white peach1 2 3โอเคเฮ้ยอยากเป็นเกษตรกรด้วยอยากไปปลูกรู้สึกสนุกขึ้นมาอยากไปปลูกจริงเลยอ่ะอนุญาตนะฮะโชว์ให้เขาดูใกล้ๆอากาศเมืองไทยอาจจะปลูกพีชไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เขาก็เลยต้องนำเข้าอ๋อเมืองไทยเราก็นำเข้าเนาะนี่สวยอุ้ยช่ำว้าวลูกพีชที่ดีมีควรต้องมีกลิ่นหอมอบอวลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อเราเวลารอมันสุกเนี่ยนะครับจะต้องให้เป็นสีขาวโพลนก่อนเนาะเราถึงจะเรียกว่ากินอย่างอร่อยได้นะฮะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าอย่างที่พี่เขาบอกนะคะว่าวันนี้มันยังกินไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบให้ที่เราชิมกันป่ะเขาจะมีแบบให้เราชิมกันเขาจะมีแบบให้เราชิมกันด้วยไปกินกันดีกว่าก็รู้ว่าโมโมทาโร่แกฟุ้งฟิ้งเหมือนกันฟุ้งฟิ้งเป็นป่ะเป็นป่ะจะมีแกป้อนเต้ก่อนแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในที่ที่เขาเตรียมให้นักท่องเที่ยวได้ลองมาทำได้ลองมาชิมลูกพีชกันนะคะก็จะมีแบบฐานให้แบบนี้ให้นั่งลังนะคะให้นั่งกันเป็นลังเลยเรานั่งกันเลยดีกว่าได้ลองมาปอกที่ทำยังไงเขาก่อนดีก็ไม่ได้ใช่อ๋อผ่านตัดแนวขวาแล้วก็ซุปสตูกรีบิดไปAmazing เพิ่งรู้ว่าตอกอย่างนี้ And how we eat Yeah, there it goes And after thisโอเคสุดสมูททำไมดูง่ายกว่าลองบอกที่เมืองไทยเยอะเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลไงเยอะก็ใหญ่นี่ผมลองเลยได้ไหมดูดิไม่สวยนะว้าวนะล่อนง่ายมากล่อนง่ายมากอ๋อนี่เขาเรียกล่อนนะแต่คนละครึ่งหวานหวานมากเอาเลยได้ไหมอ่ะหวานมานานแล้วแบบเป็นลูกพีชที่หวานที่สุดที่เคยกินมาเป็นลูกพีชที่หวานที่สุดตั้งแต่เคยกินมาไม่เคยกินสดแล้วก็หวานขนาดนี้มาก่อนบอกเลยว่าถ้าเกิดคือเราเคยกินลูกพีชนะเราเคยกินลูกพีชที่เรากินเราจะรู้สึกมันจะอมเปรี้ยวนิดๆแห้งๆด้วยบางทีแบบขุ่นๆเบาๆได้ติดแห้งตลอดเลยใช่ไม่ฉ่ำขนาดนี้แต่อันเนี้ยหวานฉ่ำ
เย็นชื่นใจอร่อยที่สุดที่เคยกินมาบอกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมให้ทีมงานชิมพี่ขออนุญาตฝากเลยนะครับอร่อยมากซึ่งวิธีการกินนะคะก็มีวิธีนะคะเดี๋ยวขอป้อนให้เต้ยชิมก่อนอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อเต้ยเราอ๋อโอเคโอเคโอเค I get the feeling perfect perfect อร่อยมากพี่มันโดดๆกลางทุ่งนาใช่เลยนะฮะกลางทุ่งนามีรถคันนี้อยู่ใช่ดูจากทรงแล้วก็ดูลักษณะแปลกๆนะฮะแต่พอเข้ามาดูใกล้ๆแล้วตอนคือตอนแรกอะดูเหมือนพิพิธภัณฑ์รถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยข้างในจะมีแบบประติมากรรมอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่พอเข้ามาดูใกล้ๆอ๋อร้านอาหารเป็นร้านอาหารรถคันนี้นะคะเป็นรถอังกฤษเป็นรถแบบอ๋อใช่2 ชั้นเป็นรถชมเมืองชมวิวที่อังกฤษนะคะแล้วเขาก็มาดัดแปลงให้เป็นร้านอาหารค่ะซึ่งข้อดีของเขาคือมีการแบบนำเอาผสมผสานกับการแต่งรถให้ดูเก๋ไก๋แบบนี้นะคะแล้วก็อาหารที่เขาโดดเด่นที่นี่ก็คือแกงคั่วรีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าของนี่แอบมาลักสูตรจากประเทศบ้านเราหรือยังไงไม่แน่เหมือนกันนะตอนนี้เราอาจจะคิดถึงเมืองไทยแล้วก็อยากจะกินอะไรที่มันแบบว่าใกล้ชิดประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ต้องการมากเอาเป็นว่าหลังจากที่เรารับประทานหลังจากที่เราไปที่สวนโทโมบิเอ็นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านมอนตากิวนะครับเดี๋ยวเมนูข้างในเนี่ยนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนเต้ยกับซาร่าขออนุญาตพาทุกท่านไปเดินดูและไปชิมอาหารกันข้างในเลยละกันครับอยากเข้าไปดูข้างในแล้วค่ะปะไปดูในร้านดีกว่าเอ้ยนี่เราสลับเสื้อผ้าตรงไหนเจ้าของดูเป็นคนแบบอินดี้อินดิโก้อะไรแบบนี้เป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบจริงๆอ่ะถึงขั้นแบบกล้าที่จะทำร้านอาหารก็คือบอกได้เลยว่ามันคือแบบคือโลเคชั่นกลางทุ่งนาแต่มีรถเมย์เก่าๆคันนึงที่มันทำเป็นร้านอาหาร2ชั้นเล็กๆแบบนี้ได้นะต้องกล้ามากๆงั้นเราขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะข้างบนเนี่ยจะมีเสียงนิดหน่อยเพราะว่ามีแขกอยู่ครับได้โต๊ะนั่งละเราเจอโต๊ะนั่งอะไรจะจับไอ้แฮนเดิลนี่ไม่มีนี่นะชินจังนะครับเป็นเจ้าของรถคันนี้เนี่ยแหละนะฮะก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวเขาก็คงจะมาดูแลเรานะฮะโอ้ย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 ขอด้วยขอด้วย smile for me please What is this? Waterloo. This is Mr. Shinchang. Lassi. Okay. Mango Lassi. Mango Lassi. And. Potato and winner. Honey mayonnaise. Honey mayonnaise. Okay.Potato and honey mayonnaise. Yes. อ่ะเรามาชิมกันหน่อยนะดีครับออเดอร์เป็นเฟรนช์ฟรายเพราะว่าที่อังกฤษเขาก็จะเด่นเรื่อง fish and chips เขาคงจะมาอะแดปให้เข้ากับมายองเนสฮันนี่ของเขาอร่อยฮะถามว่าเสร็จกินเพลินอร่อยเลยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเคียงของนะกรีนคาลีโอ้โหว้าวโอ้โหเรดคาลีโอ้โหมีอีกหนึ่งอันอยู่ครับโอ้ one more โอเค let's นี่เก่งกว่าเลย
แกงเขียวหวานเลยพี่ถ้ามีน้ำปลานะจบกินแกงเขียวหวานเลยกินไทยมากใช้ได้ใช้ได้ว้าวKeep it calm, baby. Wow. What is this? Potato? Chicken. Chicken. Chicken, chicken curry. Avocado. Avocado curry. Yeah. Ebi. Shrimp. Shrimp curry. Oh. Okay. Let's try. วันนี้เราได้มา3ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าอันไหนอร่อยกว่าโยนมือถือทิ้งแบบว่าโอเคมาเลือกเลือกเลยมั้ยตอนนี้ก็มี3เมนูนะคะเป็นไก่เคอรี่ใช่เคอรี่ไก่นะคะแล้วก็เป็นแกงเขียวเหมือนแกงเขียวหวานจะมีอะโวคาโดผัดกับเผ็ดนะคะแล้วก็เป็นแกงกุ้งที่มีไข่ดาวมาด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าตอนนี้กลิ่นคล้ายแกงเขียวหวานมากอันนี้ผมว่าแกงเขียวหวานเลยแต่อยากได้ช้อนอ่ะเนี่ยช้อนขออนุญาตชิมนะชิมเลยชิมเลยอ่ะให้ซาร่าชิมก่อนเลยได้ชิมนะชิมด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวให้ซาร่าลองบรรยายความรู้สึกหน่อยแล้วกันชิมนี่ก่อนชิมรสชาตินะเป็นเชฟกินง่ายไม่ยากเกินไปอร่อยดีเหมือนพวกแกงของอินเดียอันนี้เหมือนของอินเดียเลยพวกที่กินกับแป้งโรตีหนาแล้วก็ชุบกันนะอร่อยเลยต่อไปชิมแกงเขียวหวานกันดีกว่านี่แกงเขียวหวานเนื้อเนี่ยชิมแบบนี้เน้นกรุบเบาแกงเขียวหวานอันนี้ผมว่าขออนุญาตเลยนะพี่แชร์ทีมงานเราชอบแน่นอนอร่อยมากบอกได้คำเดียวอร่อยมากสบายมากสบายมากแกงเขียวหวานแล้วกินกับอะโวคาโดน่าจะเข้ากันอย่างลงตัวเฮ้ยอันนี้น่าสนใจต่อไปเป็นแกงกุ้งกับเขาเรียกว่าอะไรก็แกงกะหรี่ปะมันเป็นผัดพริกแกงอะมันเป็นพริกแกงของเขาอะนี่มันมีกะทิเบาๆรสชาติมันเป็นนัวหลังจากที่กินเสร็จแล้วเว้ยนี่อืมคือเป็นแปลกดีอะคือเหมือนแกงบ้านเราเลยแปลกมากเหมือนแกงบ้านเราเลยแต่ขอว่าแต่แค่จะเผ็ดน้อยกว่าทุกอย่างบอกเลยว่าวันนี้อร่อยเราอยู่ที่ร้านโอชิมาโดะนะครับก็เรามาทานของหวานกันเล็กๆน้อยๆใช่เลยแต่ดูจะไม่น้อยสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เล็กซะด้วยเพราะว่าร้านข้างในเนี้ยมีของหวานเยอะแยะมากมายก็ขออนุญาตนะครับเลือกของหวานเหล่านี้นะครับนี่ก็คือเมนูของหวานนะคะที่เป็นผลไม้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้นะคะซึ่งเห็นจากการตกแต่งร้านก็รู้แล้วว่าหนีไม่พ้นผลไม้แน่นอนนะคะแล้วก็คล้ายๆกับปิงซูนะคะแต่ที่นี่มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าคากิโกรินะคะก็คือคล้ายๆกับปิงซูบ้านเราเขาจะเอามาน้ำแข็งมาปั่นๆแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผลไม้สดแบบนี้เฮ้ยมันจะเจ๋งขนาดไหนขอชิมนิดนึงสดชื่นไหมเฮ้ยอร่อยและไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นองุ่นใช่องุ่นมัสแคทที่เป็นอร่อยที่สุดที่นี่เราชอบทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นนะอันนี้คือพูดในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาแล้วก็นิสัยอัธยาศัยของคนที่นี่นะที่เขาแบบคอยจะดูแลใส่ใจเทคแคร์เราในทุกๆรายละเอียดอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดสังเกตทุกทริปที่มาเราจะได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยซึ่งบางครั้งเราก็เกรงใจนะถ้าเกิดไปเที่ยวกันเองคงจะไม่ได้มีโอกาสเจอสิ่งดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางรายการอินเนเจแปนนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่คอยดูแลช่วยเหลือพวกเราตลอดทั้งทริปทำให้เป็นทริปที่สมบูรณ์มากๆเลยอาริกาโตโกไซมัสมากเลยเรื่องนี้เนาะใช่เลยค่ะก็หวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยถ้าจะให้มาก็ต้องมาอีกดีๆต้องมาแน่ๆถ้าจะให้มาอีกไหม
ใน1ปีเนี่ยมันมี365วันและใน365วันมันก็ไม่เหมือนกันทุกวันถ้ามีโอกาสได้มาก็ควรจะมาในทุกฤดูกาลเพื่อให้เห็นความแตกต่างของที่นี่ทุกที่ทั่วโลกเลยล่ะค่ะความน่าสนใจมันอยู่ที่การผจญภัยลองเลือกวันเวลาที่คุณมาแล้วต่อให้คุณจะเจอเวลาแบบไหนมันจะเป็นเวลาที่ดีเสมอเพราะเราได้รู้จักกันมากขึ้นโอ้โหวันนี้ซาร่ามาเต็มครับขอเฉียบขอแบบเฉียบจบเฉียบเฉียบเพราะว่ามันประทับใจจริงๆนะคะอย่างที่บอกขอบคุณนะขอบคุณมากๆและใครที่ดูรายการนะคะแล้วก็อยากจะเดินตามรอยพวกเราก็ไม่ว่ากันนะคะเราก็จะมีรายละเอียดสถานที่แต่ละที่บอกไว้อยู่แล้วติดตามกันได้ทั้งไหนคะแน่นอนนะครับผมรายการอีเนะเจแปนจำไว้ให้ดีๆนะครับถูกใจแบบนี้นะฮะการเดินทางของพวกเราถูกใจแบบนี้ต้องรายการนี้เท่านั้นนะครับติดตามได้นะครับทางช่อง9 Mcot HD TV นะจ๊ะถ้าใครพลาดไปนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะดูแล้วดูอีกดูกอไปปุ๊บตรงนี้ตรงไหนสวยนะอยากไปตรงนี้ก็กลับไปย้อนดูได้หรืออยากจะมากับพวกเราก็ลองไปดูรายละเอียดตามพวกเราได้นะคะทาง YouTube Channel ค่ะ Japan X TV Official ซาร่าทักมาอย่างนี้ก็ดีนะถ้าเกิดว่าตรงไหนสงสัยก็ลองเมสเสจมาถามแอดมินใน IG เราละกันหรือถ้างงจริงๆถามพวกเราเลยก็ได้IG พวกเราเดี๋ยวเราตอบให้เลยเรามีช่องทาง IG ของ Ine Japan ด้วยใช่ๆๆเราแอดเข้าไปดูนะไปดูรูปสวยๆของพวกเราได้ดูว่ามันจะขึ้นตรงนี้หรือเปล่าป๊าบรูปสวยๆเยอะแยะมากมายแน่นอนนะแต่อย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะคุณรูปคือว่าหวานนะหวานที่แบบผลไม้วันนี้โอ้อะขอบคุณทุกอย่างด้วยละกันขอบคุณด้วยละกันนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาแล้วกันนะซาร่าขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทำให้เกิดทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับยังไงวันนี้เต้ยนะครับและทุกๆคนขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่นัดเจอกันการท่องเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่น I will be back soon I love you โทโทริกับพี่โอคายามะอยู่นานซะจนจำได้หมดเลยจำได้หมดแล้วตอนนี้